ก็อย่างที่ชาได้บอกไปคือเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆนะคะมันก็เลยมีตลอดระยะเวลา 4-5 เดือนนี้มันก็เลยมีความผูกพันกันนะคะแล้วก็เนาะปัญหาดราม่าอุปสรรคต่างๆก็เยอะมากจริงๆแต่ว่าพวกเรา2คนก็ยังคงยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอยส่งมอบความสุขให้กับทุกคนมีความสุขไหมคะมีแหละขอเสียงปรบมือดังๆให้กับชาร์ลอตออสตินหน่อยค่ะสวยมากขอบคุณชาร์ลอตด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในช่องคุณขอบคุณนะคะ